จะทำยังไงจริงผมอยากร้องขอให้จบภายในหนึ่งเดือนสองเดือนหลังนั้นที่จะคุยกันหน้าเลยของเราตอนนี้สี่ร้อยของผู้โซนนะแล้วก็ผู้โซนเดี๋ยวผมจะให้ลองทำนะหมดวันอยู่หลายอำเภอกำลังควบคุมอยู่เลยอย่างทอดอย่างผมหอยเนี่ยเขาก็เยอะนะครับแต่ว่าอีกประมาณ72ชั่วโมงคือ3วันนะถ้ามีนี้เขาก็ในตลาดก็เป็นผู้ไปไงใหญ่กับหลักหลวงนั้นเราต้องทำแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนั่นคือที่ถ้าจะลุกจริงจริงเนี่ยควรจะเป็นสองพอดนะจะเป็นสองเองไม่เป็นไรตรงนี้ก็คือคนที่จะวอล์กอินไปสงสัยว่าตัวเองไปในพื้นที่ตัวเองเป็นไฮริสเนี่ยในพื้นที่เสี่ยงสูงอ่ะเขาไปตรวจไม่เป็นไรเพราะว่าไปทำบุญมาจากไหนครอบครัวคุณเป็นยังไงต้องเป็นคนหนาคือที่เขาเรียกว่าทำลายทางสปปรทต้องตามความหลักคนทั่วไปแต่ถ้ามันมีเป็นยีกลุ่มแรงขันได้ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ท่านอาจจะต้องรับในชุมชนของเขาเขาหาที่ไม่ได้เขาก็ใช้หอประชุมอ่ะก็กั้นห้องหาหอประชุมแล้วก็เป็นหอประชุมเขาก็ทำและให้เขาอยู่ในกลุ่มนั้นจากเหมือนโรงพยาบาลสนามแต่เป็นที่ใหญ่คือทุกพักคอยนะครับอันนั้นคือกลุ่ม ATK แต่ถ้า RT-PCR ก็ให้หมอเขาตรวจสอบว่าอาการอยู่ในสีไหนถ้าสีเขียวก็ท่านอยู่สีไหนได้เดี๋ยวขอดูบัตรที่ไปทำของผู้ค้าครับค่ะค่ะมีแล้วค่ะได้เลยค่ะอันนี้เป็นบอร์ดรถเลยอันนี้ลูกเชียงไฮ้มานี่จ้าเชียงไฮ้มีที่ขายก็มาอยู่ในเกือบเซาอ๋ออยู่ที่ครับไอ้ชูป้ายครับสองกล่าวที่บัตรประจำตัวค่ะเหมือนน่าจะเป็นแต่ที่น่าจะเก่าแล้วหินน้ำตาลก็หนักนี่ออกไปดูตรงนี้มานี่ละ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 ต้นน่าจะออกง่ายถือว่าน่าพอใจมากนะครับเป็นการทำงานอย่างเข้มแข็งของทีมงานสปกเทศบาลนครเชียงใหม่โดยภายใต้การนำของท่านนายกนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดแล้วก็มาตรการเท่าที่รับฟังจากบรรยายสรุปแล้วถือว่าครอบคลุมทุกมิตินะครับซึ่งเราก็ได้แนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของการที่จะให้ตรวจเชิงรุกถ้าหากพบเจอนะครับวันนี้ที่เห็นคนเข้ามาเนี่ยเขามีบัตรเขามีการคัดกรองมีตรวจสอบหมดแล้วนะในมาตรการไม่ว่าจะรับวัคซีนมาแล้วหรือว่า ATK มาแล้วใน3วันหรือ72ชั่วโมง
เดี๋ยวสักครู่ไปดูแล้วทุกคนก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ค้าขายแล้วจริงๆตั้ง14วันซึ่งก็ถ้าที่ถามเนี่ยเขาก็พอใจนะว่าจะให้มีการหยุดนะครับแล้วก็มาตรการที่ฟังดูก็ครอบคลุมทุกมิตินะครับความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดครับผมคิดว่าปลอดภัยแล้วแหละวันนี้คนที่เขาตรวจเจอแล้วเขารับเชื้อก็ถูกเข้าไปอยู่ในกระบวนการทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะอยู่ใน CI หรือที่พักคอยนะครับหรือว่าในโรงพยาบาลสนามที่ป่วยซึ่งจำนวนผู้ป่วยก็อาจจะเจอนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาลุกเข้าไปตรวจสอบแล้วคนที่อยู่ในต้องบอกว่าตลาดนี้ตอนแรกเราเจอผู้พบเชื้อประมาณ 20% ของจำนวนคนที่ลงทะเบียนในนี้นะก็ถือว่าคนที่เหลืออยู่นี่คือว่าอยู่ในเสี่ยงสูงทั้งหมดนะครับแล้วเราก็มีการตรวจเชิงลุกคนเข้าไปวอล์กอินไปตรวจบ้างก็พบว่ามีประมาณเป็นพันคนเหมือนกันซึ่งก็อยู่ในการควบคุมและส่วนที่เหลือนี่คือไม่เจอนะครับคือคนที่ผ่านการคัดกรองและการกรองแล้วถึงจะมาขายได้แล้วมาตรการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือผู้ที่จะมาจับจ่ายนะครับก็จะถูกตรวจสอบเหมือนกันครับนั่นหมายความว่าคนที่ปลอดมาเจอกับคนที่ปลอดมันก็ไม่มีอะไรก็ค้าขายกันได้ตามปกตินะครับมีที่สำคัญนะผมเห็นแล้วมีบัตรสีต่างๆนี่ก็แบ่งโซนกันเนี่ยน่าสนใจมากแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็พึงพอใจที่จะมีบัตรแสดงตัวนะครับการขยายผลไปตลาดว่ารอรถตลาดเมืองใหม่หรือตลาดดอกไม้ทางจังหวัดหรือทางเทศบาลจะดำเนินการอย่างไรครับผมก็เห็นว่าทางทีมงานของสปกเทศบาลนครทำตรงนี้ได้ดีเหมาะสมแล้วควรจะขยายผลไปตลาดอื่นที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครแล้วก็คิดว่าจะขยายไปอำเภอต่างๆด้วยถือว่าเป็นมาตรการที่โอเคใช้ได้แล้วก็น่าจะจบได้ไวๆนะครับถึงแม้วันนี้อาจจะพบตรวจสอบเจอก็เข้าอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนะครับแล้วที่สำคัญก็ผมแนะนำให้ใช้ ATK คือเครื่องตรวจเร่งด่วนตรวจเชิงลุกเข้าไปถ้าหากว่าเขาไปไม่สบายใจเขาไปตรวจเจอเขาตรวจยืนยันที่เราเรียก PCR นะเจอเนี่ยทางทีมงานก็จะไล่เบี้ยลงไปว่าท่านมาจากที่ไหนบ้านท่านอยู่ที่ไหนก็เข้าไปใช้ตรวจเบื้องต้น ATK เข้าไปตรวจสอบเขาเพื่อเอาเข้ามาอยู่ในกระบวนการให้หมดเพื่อให้จบไวๆตลาดนี้ถือว่าเป็นโมเดลในการที่จะขยายผลไปยังว่าดีมากนะครับผมจะใช้เป็นโมเดลเลยแหละนะครับแล้วคิดว่าเดี๋ยวถ้าพอมาค้าไม่ค้าที่เข้าอยู่ในกระบวนการกลับมาแล้วมาค้าขายได้ปกตินะถือว่าเขามีภูมิคุ้มกันนะจะถือว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดที่ทางการแพทย์บอกว่าเป็นจุดที่แข็งแกร่งที่สุดเข้มแข็งที่สุดแล้วคิดว่าในอนาคตเพราะว่ามันผ่านเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา